สวัสดีค่ะหมอกายมนต์อายุรแพทย์โรคไตค่ะวันนี้หมอพูดถึงเรื่องความเค็มคนไข้ไตค่ะจำเป็นจะต้องคุมอาหารเค็มเพราะว่าอาหารเค็มทำให้เกิดความดันโลหิตสูงแล้วก็นำมาซึ่งไตเสื่อมนะคะยิ่งพอเราเป็นไตแล้วอะค่ะการคุมอาหารเค็มจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยในการชะลอการเสื่อมของไตพอเราพูดถึงอาหารเค็มเรานึกถึงเกลือนะคะวันนี้หมอพูดถึงโซเดียมเป็นหลักอย่างแรกก็คือกลุ่มอาหารเค็มอันที่สองก็คือไม่เค็มนะคะอันแรกที่เค็มอะค่ะก็จะอยู่ในพวกอาหารที่มีคำว่าเค็มเลยไข่เค็มปลาเค็มอาหารดองอาหารหมักเช่นพวกผักดองผลไม้ดองอาหารแปรรูปเช่นพวกอะไรไส้กรอกนะคะกุนเชียงประมาณนี้แล้วก็พวกอาหารตากแห้งกุ้งแห้งปลาแห้งอาหารกระป๋องอาหารซองเช่นพวกโจ๊กซองพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพวกขนมก๊อบแก๊บอันนี้ก็ใช่นะคะอันนี้ก็คือกลุ่มอาหารที่มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบแล้วก็เค็มยังมีอีกกลุ่มนึงที่ไม่เค็มแต่มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบอันนี้ก็คือต้องระวังเช่นกันเช่นพวกอาหารที่ใส่ผงชูรสพวกผงฟูเนี่ยจะอยู่ในพวกเบเกอรี่ที่เขาใช้ผงฟูเป็นส่วนประกอบเช่นอะไรบ้างเช่นเค้กเช่นแพนเค้กคุกกี้แล้วก็พวกขนมปังค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังอยู่ในพวกน้ำพวกน้ำเกลือแร่ต่างๆนะคะบางทีเราชิมแล้วเรารู้สึกว่าหวานที่จริงก็คือมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบแล้วก็ต้องรู้ก่อนว่าในอาหาร1จานที่เราทานนะคะวัตถุดิบจากธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์เป็นผักผลไม้อันนี้มีอยู่ละประมาณสัก20% แล้วเกิดจากการที่เราปรุงเพิ่มมีผัดมีทอดแล้วก็เติมซอสเติมน้ำปลาเนี่ยระหว่างที่เราปรุงเนี่ยประมาณ 70% หลังจากพอเสิร์ฟเป็นอาหารแล้วเราก็มีการทำไมคะหยอดน้ำปลาหยอดซีอิ๊วหยอดซอสเพิ่มอีกอันนี้ก็คืออีกประมาณ 10% ดังนั้นการที่เราจะเลือกที่จะคุมโซเดียมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็เริ่มจากขั้นแรกก่อนก็คือวัตถุดิบที่ใช้อ่ะค่ะก็พยายามเลือกวัตถุดิบที่มันไม่เค็มหรือว่ามีโซเดียมเป็นส่วนประกอบน้อยสุดเช่นพวกเมนูที่เป็นไข่เค็มเป็นปลาเค็มเป็นกุ้งแห้งเป็นปลากระป๋องผักกระป๋องเนี่ยค่ะก็พยายามเลี่ยงไปก่อนนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่เราปรุงอ่ะค่ะผัดทอดเราใส่ซอสใส่น้ำปลาเพิ่มเนี่ยอันนี้1วันก็ไม่ให้ใส่เกลือเกิน1ช้อนชาแล้วก็น้ำปลาก็ไม่เกิน3ช้อนชานะคะก็เวลานึกถึงตอนที่เราจะไปสั่งอาหารใช่ไหมคะขั้นแรกเลยเราก็ต้องสั่งว่าจะเป็นเมนูอะไรนะคะเมนูอะไรเราก็พยายามเลือกเมนูที่วัตถุดิบที่มันไม่เค็มก่อนก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็สั่งให้เขาบอกว่าเค็มน้อยค่ะแต่ถ้าเกิดเราสั่งไม่ได้เลยเราก็ต้องมาดูเอ๊ะถ้าเกิดเป็นอาหารสำเร็จรูปมาแล้วเช่นกินบะหมี่น้ำกินก๋วยเตี๋ยวน้ำก็พยายามทานเฉพาะเนื้อค่ะตรงน้ำเนี่ยก็คือจะมีโซเดียมแน่ๆอันนี้ก็คือทิ้งไปรวมทั้งพอเมนูมาตั้งเสร็จปั๊บก็พยายามพวกเครื่องปรุงต่างๆซอสน้ำปลาค่ะรวมทั้งพวกน้ำจิ้มต่างๆน้ำจิ้มสุกี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องพยายามเลี่ยงไปเลยมีอีกนิดนึงค่ะก็คือพวกผลไม้ต้องระวังนะคะถ้าเกิดทานผลไม้ค่ะก็พยายามทานเฉพาะตัวผลไม้นะคะไม่ทานพวกพริกเกลือที่จิ้มมาเช่นถ้าเกิดเราทำอาหารทานเองแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำปลาน้อยลงใส่เกลือน้อยลงหรือถ้าเราทานอาหารนอกบ้านเช่นสมมติง่ายๆเลยเราทานก๋วยเตี๋ยวน้ำอย่างเงี้ยค่ะเคยใส่น้ำปลาที่3ช้อนก็อาจจะลดลงเหลือ2ช้อนสักประมาณ2สัปดาห์โอเคระดับนี้รับได้ก็ค่อยๆลดมาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็เหลือทานแต่ก๋วยเตี๋ยวกับเนื้อก๋วยเตี๋ยวนะคะท่านใดที่มีคำถามสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะคะแล้วก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ค่ะมีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตาม Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ